Sony A7 3สามารถใช้เป็นกล้องเว็บแคมได้นะครับโดยที่ใช้แอปพลิเคชันของมันเองเลยมันชัดมากมันชัดมากสวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับวันนี้ก็มีความรู้เอามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาและได้ลองทำกันเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันชัดมากมันชัดมากนะครับก็เลยไม่อยากใช้เว็บแคมมาจากกล้อง DSLR แบบเฮ้ยตัวนี้มันมิเรอร์เลสตอนแรกใช้ C ทีนี้เปลี่ยนมาใช้ S แล้วนะครับทีนี้ S Sony A7 3สามารถใช้เป็นกล้องเว็บแคมได้นะครับโดยที่ใช้แอปพลิเคชันของมันเองเลยนะครับแต่เราจะต้องโหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับซึ่งโปรแกรมนั้นอ่ะมันก็จะชื่อว่าอะไรนะลองดู1 2 3 Imagine Edge Webcamมาเราไปดูกันว่ามันโหลดกันยังไงนะครับไปดูเลยก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าไปหาโหลดตัวที่มันเป็นโปรแกรมก่อนนะครับมา Yahoo! งี้เราก็มาโหลดตัว ลองเสิร์ชหาคำว่า Image Sony Webcam ก็ได้ครับทีนี้ตัวข้างบนเนี่ยมันก็คือตัวดาวน์โหลดนะครับเราก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วตัวดาวน์โหลดเนี่ยมันจะอยู่ในหน้านี้นะครับซึ่งมันจะบอกเราว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Sony ก็อาจจะบางคนอาจจะลงไปแล้วทีนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้ลงซื้ออาจจะไม่ทราบว่ากล้องรุ่นไหนบ้างสามารถที่จะลงเป็นโปรแกรมกล้องเว็บแคมได้นะครับของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น ILCE7M3 นะครับทีนี้ผมก็จะโหลดแล้วก็โหลดตัวของใครกล้องใครกล้องมันนะครับนี้ผมก็จะโหลดตัวนี้นะครับพอติ๊กเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสีน้ำเงินให้เรากดดาวน์โหลดนะครับพอเราดาวน์โหลดมันเสร็จแล้วปึ้งๆๆๆเราก็ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เพื่ออินสตอลมันนะครับดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เพื่ออินสตอลมันเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดให้ดูครับปังตึ๊ดมันจะขึ้นตรงนี้ให้เรามันจะขึ้นคำว่า IEW100_2008A นะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วครั้งแรกก็จะมันก็จะวงเล็บเป็น1ให้เราดับเบิ้ลคลิกเพื่อที่จะอินสตอลมันนะครับอินสตอลมันซะนะครับก็เน็กพอเน็กเสร็จอากีผมก็กด install แล้วเสร็จปึ๊บปึ้งจนเสร็จนะครับอันนี้ผมเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จปึ๊บสมมุติเสร็จแล้วมันก็ยังจะไม่มาเราก็ต้องไปดูที่โปรแกรมหมายความว่าต้องรีสตาร์ทไปครั้งหนึ่งเราต้องรีสตาร์ทไปครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะติดตั้งพอติดตั้งเสร็จเรารีสตาร์ท1รอบนะครับทีนี้เราก็จะไปที่วิธีใช้ยังไงเสร็จแล้วปุ๊บของเราก็จะเป็นตัวของA7 Mark 3นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็น using another camera นะครับทีนี้เราก็จะไปดูของส่วนที่มันเป็นกล้องนะครับว่าเราจะตั้งค่ายังไงบ้างตัวนี้มันจะเป็นพอร์ตเหมือนอันนี้คือพอร์ตของ USB เหมือน Android นะครับแล้วก็ในส่วนของหัว USB นะครับก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เราก็จะเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบคอมพิวเตอร์เข้าไปทีนี้เราก็มาเสียบในส่วนของมัลตินะครับ
แล้วมันก็จะ connect ให้เรานะครับทีนี้เรามาดูที่เมนูครับกดที่เมนูเนาะแล้วก็มาดูที่ setup 4ที่เป็นรูปกระเป๋านะครับทีนี้มาตรงที่ USB power supply นะครับให้ปรับเป็น off นะครับแล้วก็ไปที่ PC remote setting นะครับให้อยู่ในตำแหน่ง PC หรือ camera นะครับ PC remote setting ก็ต้องเป็น PC camera ส่วนหนึ่งนะครับไปที่รูปโลกนะครับมาที่ control with smartphone นะครับตรงนี้ก็จะเป็น off เป็น off โอเคเราจะไปได้ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วในการเซตติ้งเซตอัพในการเซตครั้งแรกเขาบอกให้เซตไปที่ออโต้นะครับแล้วก็ลองเปิดดูนะครับในโปรแกรมอะไรต่างๆของเพื่อนๆส่วนของผมจะใช้ตัว OBS ในการเปิดใช้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับเหมือนตัวเนี้ยผมกำลังอัดเรคคอร์ดด้วยกล้อง A7 Mark 3ที่ทำเป็นเว็บแคมซึ่งแจ๋วมากประหยัดเงินซื้อแคปเจอร์การ์ดไปอีกตั้งหลายบาท wow. บริษัทแคปเจอร์การ์ดคงอยากจะทุบผู้ผลิตกล้องนะครับสมัยนี้ปัจจุบันนะครับผู้ผลิตกล้องจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้สามารถใช้กล้องเพื่อไลฟ์ได้นะครับผู้ผลิตแคปเจอร์การ์ดคงจะแบบรวมหัวกันกินโต๊ะมันก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เว็บแคมที่ใช้มิลเลอร์เลสหรือกล้องโซนี่มาเป็นเว็บแคมแบบนี้นะครับมาแล้วแบบมาสั้นๆ นะครับก็จะเป็นพระคุณนะครับให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวนี้จะอัดคลิปมาบ่อยๆนะครับมาบอกความรู้ว่าการใช้ OBS หรือการใช้ความรู้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันหาเงินให้เราได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะปัจจุบันนะครับใครที่ชอบเล่นเกมก็แคสติ้งเกมเป็นเกมเมอร์ได้นะครับใครที่เป็นอาจารย์เป็นครูสอนก็สามารถที่จะทำเป็นติวเตอร์เรียลได้นะครับเสร็จแล้วมาวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการรับชมในคลิปสั้นๆนะครับผมบอกว่า A7 Mark 3ของ Sony สามารถทำเป็นเว็บแคมได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีครับ